เนื้อสัตว์เป็นแลกธาตุขันธ์นามสมมติคำถามเนื้อสัตว์ชีวิตสัตว์เป็นพลังงานเป็นภาษาสมมติหรือไม่ตอบไม่ได้รู้วาระจิตแต่คำนี้ถามเพื่อมาระบายความอึดอัดที่มันไม่ตรงกับสัญญาความรู้เดิมที่ตนรู้มาหรือต้องการอวดภูมิตนว่ารู้มากกว่าก็คนถามรู้คำตอบอยู่แล้วจะถามทำไมล่ะครับแม้ผมตอบเหตุผลดีงามไปอย่างไรมันก็ไม่โดนใจได้หรอกเพราะเจตนาไม่ได้ต้องการรู้คำตอบจริงๆเจตนาถามเพื่อสิ่งใดตนเองย่อมรู้เองถามขออภัยที่ล่วงเกินในข้อความทั้งปวงถ้าจะกรุณาก็ให้นึกเสียว่าไม่ได้ถามแต่จิตเจตนาคือเพียงจะบอกว่าพลังงานประสานเป็นฮาร์โมนีล้วนหนึ่งเดียวสัตว์เนื้อสัตว์คือภาษาสมมติตอบถ้าคิดว่าเนื้อสัตว์ชีวิตสัตว์เป็นเพียงสมมติถ้าไม่เคยคิดจะละเนื้อสัตว์ตนเองทำไม่ได้ก็อนุโมทนาบุญกับผู้อื่นที่ทำได้อย่างนี้ก็งดงามดีกว่านะครับไม่จำเป็นต้องยัดความเชื่อที่ตนรู้มามันอาจจะตรงหรือไม่ตรงสัจจะก็ได้เมื่อไปขวางทางบุญคนอื่นกฎแห่งกรรมเขาก็ย่อมทำงานตามมาแน่นอนหากไม่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมก็ไม่ใช่แนวพุทธแล้วล่ะครับก่อนจะไปรู้ธรรมะอะไรลึกซึ้งจงทยานเรื่องสมมุตินู่นนี่มาเข้าใจธรรมป.1ขั้นพื้นฐานศีลข้อแรกคือให้เป็นจิตเมตตากรุณาต่อสรรพสัตว์เข้าใจความเห็นอกเห็นใจให้ได้ก่อนดีกว่าไหมหากทำพื้นฐานง่ายๆตนยังเข้าไม่ได้เข้าไม่ถึงความเมตตาง่ายๆนี้แล้วผู้ทำที่ดูสูงส่งปีนกระไดฟังอ้างเหตุผลใดๆมันก็ฟังไม่ขึ้นหรอกครับสุดท้ายหาข้ออ้างที่ตนยังติดรสชาติเนื้อสัตว์อยู่ยิ่งรู้ธรรมมากมายก็ยิ่งเหินห่างจากมนุษย์ทำจิตใต้สำนึกจิตสำนึกแห่งความเมตตากรุณาไปเพียงปฏิบัติรู้มากมายนี้เพียงเพื่อบำเพ็ญให้บรรลุไปเป็นก้อนหินแบบไร้จิตสำนึกอย่างนี้ไม่ใช่ยิ่งผิดทางดอกหรือขอบคุณข้อความจากนบอัศวะกระผมวันเฉลิมกล่าวบทความสวัสดีครับ